าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเสือดำโดนยิงโดนล่านะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็รณรงค์ลักษณะของการรณรงค์ในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการวาดรูปเสือดำเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมบางทีก็มีการไปวาดที่นู่นที่นี่แล้วโดนลบบ้างโดนอะไรบ้างไปดูเด็กๆที่นี่เลยค่ะกำแพงเพชรเขาทำกิจกรรมอะไรกันนี่ก็เลยวาดรูปกันนะคะคุณครูก็ชวนเด็กๆค่ะเป็นศิลปินตัวน้อยตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงป.6นะคะวาดรูปเสือดำและระบายสีอันนี้เขายกพลกันไปวาดที่ตลาดเรียกว่าตลาดยางเติร์กอ๋อค่ะนะคะอยู่ที่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะมีทั้งเสือดำร้องไห้เสือดำเลือดโซมกายเด็กบางคนพอวาดเสร็จกลัวสีเลือดของตัวเองร้องไห้ตอนแรกก็นึกว่าร้องไห้สงสารเสร็จแล้วไม่ดูมันน่ากลัวดูน่ากลัวหรืออินก็ไม่รู้นะก็บอกได้ว่าสงสารเสือดำที่ถูกฆ่านะคะเด็กๆหลายคนว่างั้นคุณครูเอ๋ค่ะคุณกาญจนาประดับมุกครูสอนวาดรูปอิสระบอกว่านอกจากเด็กๆจะรู้จักศิลปะและมีสมาธิดีแล้วยังต้องการจะสอนให้เด็กๆรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดรู้จักเจ็บปวดและขอความยุติธรรมให้กับเสือดำดูไหมบรรยากาศเป็นยังไงแต่ละรูปแต่ละคนเขาก็ลงสีค่ะลงสีอิสระน่ารักจริงๆเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศสบายๆในตลาดแห่งนี้นะคะครูเอ๋เขาจะคอยแนะนำเทคนิคการวาดและการลงสีตามจุดต่างๆอันนี้คือไม่คิดค่าใช้จ่ายนะเป็นกิจกรรมที่อยากจะทำเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกนั่นเองเท่าที่สังเกตดูคือว่ารูปเสือดำเสร็จก็มาแบบว่าใส่เลือดหยดลงไปที่คือเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดของข่าวนะว่าตอนนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างตามขนาดไหนแล้วแต่อย่างน้อยก็มีจิตสำนึกในการรักธรรมชาติด้วยเด็กจำนวนมากเขาก็รู้นะ อยากมีส่วนร่วมปิดท้ายกันที่เรื่องของลูกไก่นะครับไก่ที่อยู่กับคนซะจนสนิทเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นเลยนะครับที่นครศรีธรรมราชครับเด็กหญิงคนหนึ่งครับนำลูกไก่กำพร้ามาเลี้ยงนะครับเด็กหญิงเนตรภาอานนท์นะฮะเลี้ยงตั้งแต่อายุ5เดือนเลี้ยงกินนอนด้วยกันสนิทกันมากเลยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้มันไม่ไปไหนฮะก็นั่งอยู่บนหัวแบบนี้เลยเออนี่สัตว์เลี้ยงแสนรักเป็นแม่ไก่เป็นแม่ไก่ไปแล้วนะครับคือสนิทกันตั้งแต่ฟักออกจากไข่เลยนะครับตลอดมา5เดือนเนี่ยโอ้โหสนิทสนมกันมากให้ชื่อว่าเจ้าขุนทองอุ้มเล่นกันตลอดเวลานะครับให้นอนบนหัวกันเป็นประจำทุกวันเคยมีคนมาขอซื้อเหมือนกันนะแต่น้องเนตรภาไม่ขายครับเพราะว่ารักแล้วก็สงสารถึงความแสนรู้ของมันนะครับจนคิดว่ามันเป็นเพื่อนไปซะแล้วนะครับเด็กๆในซอยก็จะมาขออุ้มเล่นทุกวันเลยนะครับก็เป็นมีการแบ่งเพื่อนเล่นด้วยใช่แบ่งเพื่อนเล่นด้วยแต่ดูแล้วสวยนะเนี่ยเนาะสุขภาพดีสวยเชียวเวลาเป็นรบกวนมันถ้าทางคุยเก่งนะโอ้ยเล่ากันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจะชอบอวดด้วยนะว่ามันเก่งภูมิใจมันเก่งอย่างนี้อะไรเงี้ยโอ้เด็กๆใครชอบเล่นกับมันใช่ไหมเลี้ยงไก่น่ารักจริงๆไก่ก็คุ้นมือนะไม่ตกตื่นใจกลัวไม่ตกใจกลัวคนพบกับสุขสโมสรได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ